ีเหตุการณ์หนึ่งให้นึกถึงวงรอบของคนที่จะเจอสถานการณ์เคราะห์ร้าย25 35 45อะไรหลักฮะมีเลข5รอบนี้เป็นหนุ่มคนหนึ่งยังไม่ถึงวัยเบญจเพส25วัยแค่23ปีแต่คนนี้ชะตาขาดกำลังให้นึกถึงการออกเหล็กออกเหล็กรายการที่จะตัดเหล็กแต่ปรากฏว่าตัดถังที่เป็นถังเคมีใช้หินเจียในการเจียไปเจียมาหินมันเจอกับไอตัวสารเคมีที่อยู่ในถังนี้มันระเบิดตุ้มตัวถังไม่เท่าไหร่แต่มันระเบิดมาไอหินเจียเนี้ยว้าเฉาะหน้าผากแฝกไปอย่างนี้ศีรษะเปิดอย่างนี้ฮะสมองไปอยู่ที่บนยอดหลังคาแล้วเหตุการณ์นี้ตายต่อหน้าต่อตาคุณปู่ว่ากันยืนตัดถังคนละขังครับยืนตัดถังคนละขังครับแล้วจะไหนต่อฮะพอแก้ช่องบาดซ้ำตึงเลยตาเจ็บไงวะบ่เก็บครับผมดูฟังขังเลยแล้วคนตายเป็นคนเจียอยู่คนตายคนจับหินเจียผมว่าหินเจียกระเด็นใส่หน้าตอนแรกมันมาครับคิดว่าหินเจียกระเด็นใส่หน้าพลาดเลยเนี่ยทั้งดังตึ้มเลยวะโอ้ยระเบิดดังแห้งเลยครับตอนนั้นอยู่จะคนตอนนั้นอยู่2คนครับอยู่นี่บ่ครับเห็นระเบิดเสื้อไหมที่เซ็นเซอร์อยู่ตรงนั้นเลือดของหลานโอ้สยองขวัญมากตายสลดสยดสยองสมองกระจายตายต่อหน้าปู่ของตัวเองผู้เคราะห์ร้ายคือจิรศักดิ์แดงน้อยอายุ23ปีสภาพหน้าแหกหน้าแยกสมองเยิ้มยุ่ยย้อยกระจัดกระจายเต็มพื้นที่และคุณปู่อยู่ตรงนี้วันนี้นี่ปู่สวรรค์ครับปู่สวรรค์บอกหลานชายเนี่ยเอาถังดำเดี๋ยวจะมีถังดำถังดำมันยังบรรจุแบบเหมือนแน่นๆอ่ะก็เพื่อมาเจียเพื่อที่จะย่อยชิ้นส่วนนะเอาเหล็กไปขายแต่ไม่แน่ใจว่าไม่รู้อีท่าไหนเข้าใจว่าจะเจียผิดวิธีเพราะถังเนี่ยมันเป็นสารเคมีแล้วเขาปิดซีนไว้แน่นใช้งานแล้วนะถังเนี่ยใช้เคมีไปหมดแล้วแต่มันยังมีความหลงเหลืออยู่ในถังซึ่งคนข้างนอกไม่รู้แต่ข้างในมันมีอยู่แล้ววิธีการที่จะมีการเปิดระบายต้องค่อยๆแง้มค่อยๆงัดค่อยๆแงะออกมาเข้าใจว่าหลานอาจจะไม่ทราบวิธีเจียแม่งตรงกลางเลยพอเจียตรงกลางก็เกิดการประกายไฟแล้วมันระเบิดไอ้ตัวระเบิดถังระเบิดไม่เท่าไหร่แต่แรงดันเนี่ยมันดันทำให้หินเจียหลุดมาย้อนกลับมาที่หน้าคนเจียเท่ากับว่างานนี้จิรศักดิ์ตายคาที่เป็นการตายสลดสยดสยองสมองกระจายจริงๆฮะไม่น่าเชื่อจริงนะและหนุ่มจิรศักดิ์เนี่ยวัยยังไม่เบญจเพสเลย23ปีโดยปกติถ้าเราจะรู้สึกเราจะพูดตลอดเวลาเนี่ยคนวัยเบญจเพสจะโชคร้ายเคราะห์ร้ายแต่นี่ยังไม่เบญจเพสเลยวัยแค่23ก็ชะตาขาดไปแล้วแล้วคือคุณปู่ก็พยายามจะช่วยชีวิตแล้วแต่ไม่ได้แล้วช่วยยังไงปึ๊บเนี่ยแล้วหัวเป็นอย่างนี้เลยนะหัวเปิดแล้วไปส่วนหนึ่งเนี่ยไอหินเจียมันหลุดไปเลยแล้วบางส่วนกระจายคือสมองเลยกระจายขึ้นไปบนหลังคาโอ้ขอแสดงความเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเห็นใจคุณปู่เลยแล้วทุกๆวันที่ยังต้องทำงานที่เดิมอ่ะมันอาจจะยังคิดถึงมันเจ็บปวดจริงนะคุณผู้ชม